วัสดีรายการมันนี่ขับนะครับผมสุขสันต์ยศศิลป์นะครับคือธุรกิจชโยตอนนี้ก็คือทำธุรกิจอะไรนะก็คือ1เรารับจ้างเรียกรับหนี้สินให้กับสถาบันการเงินแล้วก็สื่อสารโทรคมนาคมอันที่2ก็คือซื้อหนี้เสียจากสถาบันการเงินเราซื้อสถาบันการเงินเนี่ย AMC เราก็ซื้อได้สถาบันการเงินก็คือแบงค์แล้วก็พวกไฟแนนซ์ต่างๆที่เข้าไปอยู่ในระบบของแบงค์ชาตินะที่เราสามารถซื้อได้ธุรกิจที่3คือเราทำธุรกิจออนไลน์ร่วมกับดร.เอขายของออนไลน์แล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ DOD นะครับคุณพึ่งสุภมาศนะครับท่านให้คนมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับเราสัก10รายการแล้วก็เราจะหยิบมา4รายการเพื่อขายชื่อว่า55 Shopping นะครับแล้วก็ธุรกิจที่4เนี่ยเราทำสินเชื่อก็คือบริษัทชโยแคปิตอลทุกๆอันเนี่ยเราใช้ชโยนำหน้าไม่ว่าจะเป็นชโยกรุ๊ปชโยแอสเซทแมเนจเมนต์ชโยแคปิตอลแต่อันสุดท้ายเนี่ย55 Shopping เนี่ยเปิดในเว็บไซต์ไม่ได้มีชื่อชโยอยู่ครับก็จะ4ธุรกิจครับค่ะแต่ว่าธุรกิจหลักๆก็ยังคงให้สัดส่วนน้ำหนักไปที่ตัวสินเชื่อเป็นหลักตอนนี้พอร์ตอัตราการเติบโตเป็นยังไงบ้างคะเราทำสินเชื่อเนี่ยยังไม่หนักเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราทำหนักก็คือเรื่องซื้อหนี้ค่ะเราซื้อหนี้มีหลักประกันแล้วก็ไม่มีหลักประกันถ้ารายได้เอาแค่ Q3 ของปี63เนี่ยนะครับมันก็ 87% จะเป็นเรื่องของการซื้อหนี้ซื้อแบบมีหลักประกันไม่มีหลักประกันเป็นรายได้หลักนะฮะแล้วก็10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นรับจ้างตามหนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยสักเปอร์เซ็นต์ 2% เนี่ยจะเป็นเรื่องของการปล่อยสินเชื่อแล้วก็ทำของออนไลน์ในส่วนของการซื้อหนี้นะคะในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีนี่เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าดูเหมือนว่าตัวTOR ที่มีการเชิญให้ไปซื้อหนี้นี่อาจจะมีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นไหมอันนี้มันทำให้ธุรกิจของชโยเติบโตขึ้นหรือเปล่าครับก็ TOR ที่วิ่งเข้ามาที่ชโยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็คือจาก 7-8 แบงค์เนี่ยกลายเป็น10แบงค์10สถาบันการเงินนะฮะยังรวม AMC ที่เราครับการตลาดเพิ่มด้วยจำนวนเพิ่มขึ้นจำนวนรายนะครับแล้วก็จำนวนเงินก็เพิ่มขึ้นจาก TOR เมื่อกี้เนี่ยคุณหมวยเก่งนะฮะที่ว่าใน TOR 1เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเชิญมาแค่ 4-5,000 ล้านตอนนี้ TOR 1เนี่ยเข้ามาถึงประมาณ 7-8,000 ล้านเลยงั้นเม็ดเงินก็เพิ่มขึ้นประมาณ 50-60% ฐานที่เราไม่เมื่อก่อนไม่สามารถแข่งขันได้ 4,000 ล้านเนี่ยอาจจะมาแค่ถึง 1-2 ฐานนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยจะมา TOR 1เนี่ยเงิน 8,000 ล้านแต่ว่าจะมาสักประมาณ10ฐานก็คือ10กองนะครับซึ่งในแต่ละกองเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นว่ากองใหญ่ก็คือเป็น Corporate Loan กองกลางก็คือเป็น SME Loan แล้วก็กองเล็กก็จะเป็นพวก Retail Loan หรือ Housing Loan ครับจะเป็นอย่างนั้นพอของมันมามากเนี่ยราคาถ้ามันถูกลงเล็กน้อยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สำหรับเราเพราะว่าเราใช้เงินลงทุนเป็นพันล้านถ้าถูกไปแค่ 1% เราก็ได้กลับมาอีก10ล้านนะครับเราเอา10ล้านไปซื้อหนี้ได้เพิ่มเข้ามาอีกทำให้มีกำไรเพิ่มเข้ามาค่ะหมายความว่าชโยกำเงินก้อนเดิมแต่จะได้ปริมาณสินค้าเข้ามาในคลังเนี่ยมากขึ้นคือหนี้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลทำให้ตัวมาร์จิ้นเวลาที่เราไปขายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าใช่ครับเป็นหลักสอดคล้องกับตัวเลขที่เห็นเลยครับใช่ครับซึ่งทำให้ตามหลักเกณฑ์นี้แล้วเนี่ยทำให้โอกาสในการเติบโตของชโยเนี่ยค่ะจะโตแบบก้าวกระโดดกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาหรือเปล่าคำว่าก้าวกระโดดไม่ถึงกับก้าวกระโดดมากแต่ว่ามันจะทำให้มาจิ้นเราดีขึ้นเวลาเราซื้อของเนี่ยถ้าซื้อของถูกลงแล้วเราก็ขายของไม่แพงเนี่ยมันก็ทำให้โตแต่ว่ามันไม่ได้เราซื้อของถูกไม่ได้ขายของในราคาเท่าเดิมเราซื้อของถูกแล้วขายของถูกประโยชน์ก็ได้รับกับประชาชนแต่ว่าเราซื้อของถูกอะมันใช้จำนวนเงินที่สูงก็คือใช้หลักพันล้านขึ้นไปใช่ไหมถูกลง 1% ก็หมายความว่า10ล้านแต่เราลดให้ลูกค้าเนี่ยเราไม่ได้เจอลูกค้าทั้ง10ล้านแต่ว่าเราค่อยๆลดให้กับลูกค้าตามความสามารถของลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ที่เราได้เงินใช้เงินเท่าเดิมซื้อของได้ถูกลงทำให้ประโยชน์ตกกับประชาชนแล้วก็ตกกับบริษัทด้วยแต่จะตกกับบริษัทมากเพราะว่าบริษัทใช้เงินปริมาณมากในการซื้อหนี้แต่ในการลดหนี้ให้ลูกค้าเนี่ยเราเจอลูกค้าไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นการลดหนี้เนี่ยจะค่อยๆลดไปทีละสเต็ปแล้วก็การลดหนี้เนี่ยมันจะใช้เวลาพอใช้เวลาปั๊บเนี่ยเงินปัจจุบันกับเงินอนาคตก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นประโยชน์จะตกกับเรามากกว่าครับ
ค่ะซึ่งการซื้อนี่ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลดีต่อธุรกิจไปอีกกี่ปีคะดูที่เศรษฐกิจไม่ดีเลยสมมติถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะโควิดถ้าเสร็จภายในปีนี้นะครับแล้วก็การท่องเที่ยวฟื้นตัวได้ภายในปลายปี65หรือ66อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนั้นสมมติ66ฟื้นตัวขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราซื้อมาตั้งแต่ปี60 61 62 63ยันปีเนี้ย64นะครับก็จะสะสมไว้พอปี65ปลายปี66เราก็ค่อยๆจัดเก็บในเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นแต่ปี64เนี่ยเราก็เก็บเพิ่มได้อยู่แล้วปี65เราก็เก็บได้อยู่แล้วแต่เศรษฐกิจดีเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยมาชำระหนี้เพิ่มมากขึ้นก็ทำให้ชโยกรดเพิ่มมากขึ้นอีกในแง่ของรายได้นะครับค่ะความเสี่ยงในแง่ของคุณภาพของหนี้ด้วยนะครับปิดความเสี่ยงนี้ยังไงครับเราซื้อหนี้แบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันถ้ามีหลักประกันเนี่ยเราเคยผมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมเคยทำบ้านจัดสรรอยู่แล้วก็เคยเป็นตัวแทนในหน้าขายอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นหลักประกันเนี่ยเราจำเป็นต้องมีความรู้ว่าโลเคชันอย่างเนี้ยขายได้ไหมประเภทของทรัพย์สินตรงเนี้ยขายได้ไหมแล้วก็ต้องติดตามข่าวสารว่ารถไฟฟ้ารถความเร็วสูงเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC จะมาไหมอย่างไรก็ตามเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าซื้ออยู่แล้วในเรื่องโลเคชันนะครับการเลือกโลเคชันถูกเนี่ยมันก็จะขายของได้ดีแล้วก็ในราคาที่ดีด้วยนั้นแต่ว่าเราอาจจะซื้อของที่สมเหตุสมผลไม่ได้ถูกมากอย่างเงี้ยครับค่ะธุรกิจของชโยเองเนี่ยค่ะจะมีโอกาสในการเติบโตในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีมากกว่าเศรษฐกิจดีหรือจริงๆแล้วสามารถทําได้ทั้ง2ขาเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยจะเป็นโอกาสของที่ชโยจะซื้อนี่นะครับชโยถึงพยายามทําทุกวิถีทางว่าระดมทุนยังไงระดมเม็ดเงินยังไงเพื่อให้มาซื้อนี่ได้รวมทั้งกู้รวมทั้งกําไรที่เรามีอยู่แล้วเราจ่ายปันผลด้วยเป็นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะรักษาเงินสดไว้เพราะรักษาเงินสดเราก็จะมีเงินสดเนี่ยมาซื้อหนี้เศรษฐกิจไม่ดีควรซื้อหนี้แต่พอเศรษฐกิจดีปั๊บเนี่ยเราก็ซื้อได้แต่ในราคาที่สมเหตุผลแต่ว่าสามารถจัดเก็บหนี้ได้เพิ่มมากขึ้นมันก็จะทำให้มีรายได้เพิ่มกำไรมันก็จะเพิ่มตามครับค่ะทำให้แผนหลังจากนี้ไปนะคะปี64 65 66นะคะจะมีการวางเป้ายังไงบ้างเพราะว่าถ้าโควิดหายเศรษฐกิจก็น่าจะค่อยๆฟื้นนะคะครับตั้งแต่62 63 64เนี่ยนะครับเราตั้งเป้าซื้อปีนึงก็รักษาอัตราพันประมาณ 1,000 ถึง 1,000 กว่าให้ได้ถ้าเรารักษาระดับนี้ได้แล้วก็ถ้าเราทำสักเจอใดสักเจอหนึ่งเพื่อให้ซื้อได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยในช่วงวิกฤตอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความที่น้ำไหลมาปลามีเยอะแล้วเราก็มีตะกองไปตะแกรงดักไว้นะครับแต่ถ้าเราเห็นว่าน้ำเยอะปลาแยะแต่เราไม่ทำอะไรทำแบบเดิมเนี่ยเราก็จะโตแบบเดิมนะฮะสิ่งที่เราพยายามทำอยู่คือพยายามทำให้มันโตขึ้นจากเศรษฐกิจไม่ดีด้วยการซื้อหนี้ให้เพิ่มมากขึ้นในปี64 65เริ่มดีขึ้นเราก็จะค่อยๆจัดเก็บเพิ่มมากขึ้นนะครับการที่เราลงทุนเยอะพวกนี้ก็คือการใช้เงินไปซื้อแล้วก็มันจะต่อเงินให้เติบโตขึ้นนั้นปี65 66เนี่ยมันก็จะโตขึ้นตามเงินที่เราซื้อเลยฮะค่ะซึ่งมีการวางเป้าการเติบโตประมาณไหนคะถ้าปี64เนี่ยเราตั้งเป้าว่าจะโต 25% เราเชื่อว่าจะไม่น้อยกว่าที่เราตั้งเป้าไว้อย่างปี62ที่เราตั้งว่าโต 15% แล้วก็โต 30 กว่า%นะ 30 กว่าเลยแล้วก็ถ้าปี63เฉพาะ Q3 เราก็โตได้ในรายได้เนี่ย 50% แล้วนะครับแต่เดี๋ยวรอวันที่12มีนาใช่ไหมที่เราจะมีสัมมนากันอย่างเงี้ยตอนนั้นงบออกแล้วถ้าถามคำถามเนี่ยผมจะตอบได้เต็มที่หน่อยฮะครับนะคะแต่ถึงแม้ว่าธุรกิจนี้จะเนื้อหอมในช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดีแต่ก็ต้องยอมรับว่าคู่แข่งก็เยอะหน้าเก่าก็ยังอยู่หน้าใหม่ก็เข้ามานะคะเราจะทำยังไงให้เรายังคงยืนเป็นเบอร์ต้นๆได้คะครับถ้าอย่างแบมก็เป็นลูกพี่อยู่แล้วนะครับอย่าง JMT อย่างแซมที่ท่านซื้ออยู่เนี่ยก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นคู่ค้ากันด้วยซ้ำไปการคือหนี้ปริมาณมันเยอะนะผู้เล่นเนี่ยยังซื้อไม่หมดหรอกเพราะว่านี่มัน 5-6 แสนล้านบาทแล้วก็ทั้งชโยและลูกพี่ใหญ่อย่างแบมอย่างแซมอย่าง JMT หรืออย่างพูดถึงเมื่อกี้ก็คือเหมือนกับศรีสวัสดิ์ใช่ไหมฮะแล้วก็ RS ใช่ไหมฮะผมว่ามันเป็นการเติมเม็ดเงินเข้าไปในระบบมากกว่าว่าอยู่เคยซื้อได้สักหลักร้อยล้านอย่างเงี้ยเอาเงินใส่เข้าไปพันหนึ่งก็จะกลับซื้อเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นคู่ค้ากันเพราะว่าประโยชน์ที่ได้เนี่ยถ้าหลักของถ้าคนไทยทํางานเนี่ยผมมองว่ามีความอลุ่มอล่วยก็ถ้าคนไทยไม่เล่นก็มีต่างชาติเข้ามาเล่นอยู่ดี
ต่เวลาต่างชาติเขาจะเข้ามาเล่นเนี่ยเขาจะไม่มองอยู่แค่ซื้อที่50เซนที่จะมองซื้อที่30เซน 30% ของหนี้นะครับเพราะฉะนั้นซื้อถูกแล้วเขาก็เก็บแพงอันนี้ถ้าเป็นต่างชาตินี่คือหลักการนะการทำงานเพราะฉะนั้นคู่แข่งขันที่เข้ามาเนี่ยตลาดมันดีคู่แข่งขันเข้ามาแต่เป็นคนไทยผมว่าโอเคและจริงๆอย่างที่เรียนเมื่อกี้เนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เล่นอยู่เขาเป็นผู้เล่นอยู่แล้วแต่แค่ว่าจะเติมสภาพคล่องทางด้านเงินเพื่อให้ดูดซับสภาพคล่องของ NPL ออกมาได้มากแค่ไหนเท่านั้นเองธุรกิจประเภทนี้ถ้าเกิดว่าบริหารดีๆเนี่ยจะช่วยทำให้ระบบหนี้สินของไทยในอนาคตเป็นยังไงบ้างครับก็เอาหลักเรื่องแรกก่อนเนี่ยนะครับก็คือหลักของความพอเพียงก่อนว่าถ้าเรามีเงินเนี่ยเราก็ใช้ของเราแค่เพียงพอการก่อหนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์เช่นเรามีบัตรเครดิตเนี่ยเราไปเจอของลดราคาแล้วก็ซื้อของลดราคาเช่นเสื้อลด 50% 70% พอซื้อมาของเราตัวหนึ่งนึกถึงเพื่อนก็ซื้อไปแล้วก็ไปขายให้เพื่อนเนี่ยจะเพื่อนก็ได้ของถูกหรือว่าได้กำไรจากเพื่อนหน่อยแล้วก็จ่ายให้ชำระให้ตรงเวลาถ้าเราใช้บัตรเครดิตดีจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะมีเครดิตที่45วันเราซื้อวันนี้เราเก็บเงินเพื่อนวันนี้แล้วเราค่อยไปจ่ายอีก30 40วันอย่างเงี้ยอันนี้คือการใช้ประโยชน์จาก personal loan และบัตรเครดิตแต่ต้องสอนนะว่าอย่าใช้เงินเกินตัวนะครับต้องใช้เป็นประโยชน์แต่สมมติว่าถ้าเผื่อมีหนี้แล้วเนี่ยนะครับทำอย่างไรให้เจรจากับเจ้าหนี้เขาแล้วมีหนี้ก็อย่าใช้แบบใช้บัตรนู้นมาโปะบัตรนี้อะไรเงี้ยอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนั้นถ้าเรามีหนี้เราก็เจรจากับเจ้าหนี้บอกว่าความสามารถในการชำระหนี้โดยเฉพาะตอนนี้โควิดเนี่ยลดลงก็หาเหตุก็คุยกับเจ้าหนี้เขาแล้วก็ทำปรับปรุงโครงสร้างหนี้ถ้าเราปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้เนี่ยดอกเบี้ยเราก็จ่ายแค่ถ้าบัตรเครดิตเนี่ยมันก็จะประมาณ 14-15% แต่ถ้าเป็นหนี้เสียเนี่ยมันจะโดนไปสักประมาณ 18-19% ซึ่งไม่คุ้มแต่ถ้าเป็นบ้านเนี่ยดอกเบี้ยปกติมัน 6-7% ถ้าเป็น NPL มันจะกลายเป็น 12% ซึ่งมันไม่คุ้มการเจรจาและปรับโครงสร้างหนี้ดอกเบี้ยมันจะต่ำนะครับคงรักษาไว้และถ้าเราไม่เป็น NPL แบงก์ก็ไม่เป็น NPL ใช่ไหมมันก็ได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายผมบริษัทที่รับซื้อหนี้ก็จะรับซื้อในปริมาณที่เพียงพอคู่แข่งหรือว่าผู้เล่นก็จะไม่เชิญชวนมากนักก็ต้องบอกประชาชนว่าต้องทำแค่พอดีแล้วก็รัฐบาลต้องสนับสนุนพูดคุยให้ประชาชนรู้จักการออมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ความเข้มงวดหรือว่าการค้าขายอย่างบางทีเวลาธนาคารขายหนี้เนี่ยถ้าภาวะเศรษฐกิจเนี่ยควรจะขายในราคาที่ถูกลงมาหน่อยแล้วก็ดูว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยเป็นใครเขามีประสบการณ์ไหมแล้วประวัติศาสตร์ที่เขาเคยตามหนี้เขาเคยเก็บหนี้เนี่ยเคยทำอะไรให้เจ็บช้ำน้ำใจกับประชาชนไหมถ้าเขาไม่ทำก็แสดงว่าเราควรค้าขายกับเขาแต่ถ้าเขาทำเราก็ต้องเตือนเขาว่าอย่าทำอย่างนี้อีกไม่ดีก็ขอพูดเบาๆนะฮะว่าชโย JV ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยคือเมื่อกี้เกริ่นไปแล้วว่าหนี้มันออกมาเยอะลำพังชโยเองเนี่ยเราก็มีงบประมาณซื้อ 1,000 ล้านบาทเรากำลังทับสตรัคเจอร์ใหม่เพื่อให้มีอีกบริษัทหนึ่งนะครับก็ต้องดูว่าธนาคารประเทศไทยถ้าจะเมตตาผมไหมแล้วก็จะเมตตาเมื่อไหร่ถ้าท่านอนุญาตผมเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะผมก็จะคุยกับนักลงทุนแล้วก็จะระดมทุนเพื่อมาซื้อหนี้ออกจากระบบอีกถ้าเราซื้อหนี้ออกจากระบบได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยประโยชน์ตกกับลูกค้าแน่นอนแต่ชโยเนี่ยเป็นบริษัทที่ต้องทำมาหาได้แล้วต้องมีกำไรประโยชน์ก็ตกกับชโยด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ผู้ถือหุ้นของชโยเนี่ยมีผลเห็นผลงานของเราที่ดีขึ้นครับ